ชายหนุ่มดวงสวยกำลังจะออกไปหาป่าแต่ดันไปเจอเข้ากับเรือปริศนาที่อยู่กลางทะเลและเมื่อได้เข้าไปสำรวจกลับพบว่าตัวเองนั้นติดอยู่ในเรือและออกไปไหนไม่ได้เหมือนกำลังถูกผีหลอกอยู่เลยสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง The Boat 2018ให้เสียงภาษาไทยด้วยจันทบุรีบริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคันสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่องโลโมจ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่ @boti5 รับรองว่าซิงเปิดเรื่องมานะท่าเรือบนเกาะแห่งหนึ่งโจพ่อหนุ่มผมยาวสายเซอร์ชาวประมงที่กำลังเตรียมสิ่งของตัวเองออกเดินทางขับเรือเล็กออกจากฝั่งไปหาปลาในทะเลเหมือนอย่างเคยไม่นานนักไม่ทันระวังขณะเรือของตัวเองกำลังแล่นผ่านท่ามกลางหมอกขาวโพลนไปทั่วโจที่กำลังนั่งเตรียมอุปกรณ์อยู่นั้นจู่ๆเรือของเขาก็ได้ไปชนกับอะไรบางอย่างเข้าและพอเขาขยับเข้าไปใกล้ๆเพื่อลองเช็คดูก็พบว่ามันเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่จอดดับสนิทอยู่จากนั้นโจก็ได้เรียกหาเพื่อจะทักทายคนบนเรือแต่ก็ไม่มีวี่แววของการตอบกลับมาแต่อย่างใดเขาจึงเริ่มปีนขึ้นไปเดินสำรวจภายในเรือในทันทีเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสิ่งของทุกอย่างยังอยู่ครบถูกวางไว้เหมือนปกติเหมือนเคยมีคนอาศัยอยู่แต่ไม่ว่าเขาจะเดินหายังไงก็ไม่มีใครอยู่เลยโจจึงหันไปใช้วิทยุของเรือติดต่อกลับไปยังชายฝั่งเพื่อที่ตัวเองอยากจะสอบถามหาสถานการณ์ที่เขาเจอและเป็นอยู่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันนะใครมันมาทิ้งเรือท่องเที่ยวลำนี้กันแน่แต่ก็ไม่มีเสียงของการตอบกลับจากวิทยุเงียบสนิทพอคิดจะกลับไปขึ้นเรือของตัวเองก็สายไปเสียแล้วปรากฏว่ามันได้หายไปซะแล้วจากนั้นเวลาต่อมาสภาพอากาศที่มีหมอกปกคลุมมองไปทางไหนก็ไม่เห็นทิวทัศน์ก็ได้หายไปกลายเป็นมีแสงแดดแยงตามันจ้าซะเหลือเกินไม่มีทางเลือกโจจึงขับเรือลำนี้เพื่อเดินทางกลับไปยังชายฝั่งเองเลยละกันโดยตัวเขาก็ไม่แน่ใจว่าทางที่เขาเลือกจะถูกผิดหรือไม่หลังจากคำนวณดูจากแผนที่และทิศทางของลมต่อมาไม่นานโจก็ได้กลับลงไปใช้วิทยุติดต่ออีกครั้งแต่ก็ไร้วี่แววของสัญญาณก่อนจะเดินขึ้นมาฉี่แบบเกือบเทเย็ดเคไม่ทันได้ตั้งตัวเสาใบเรือที่ถูกลมพัดก็ได้หมุนมาฟาดไปโดนตัวเขาเกือบจะขี่ใจไห่แวบว่าแผงกั้นแทบไม่ทันโจจึงเลือกกลับไปใช้ห้องน้ำภายในเรือดีกว่าเซฟชีวิตปลอดภัยหายห่วงแต่สุดท้ายก็ดันติดบักอยู่ข้างในซะงั้นพอออกไปไหนไม่ได้เลยไงเป็นอย่างนั้นล่ะประตูก็เปิดไม่ออกแบบไม่มีเหตุผลหาที่มาที่ไปไม่ได้เลยถึงเขาจะลองหาทางทั้งแงะทั้งงัดแล้วก็ตามพอหันไปเจอตู้เก็บของก็รีบเปิดหาของมาใช้ในทันทีแต่ดันเจอรอยของคราบเลือดปริศนาแต่เขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักเพราะมัวแต่โฟกัสกับการเปิดประตูให้ได้ก่อนแต่แล้วจู่ๆโจก็ได้ยินเสียงประกาศเตือนที่ดังมาจากเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ด้านนอกของทะเลเขาจึงรีบหาของมาทุบประตูสุดชีวิตความคิดสกิลทุกอย่างที่ตัวเองมีอยู่มาเพื่อที่จะเปิดประตูให้ได้ถึงขนาดพยายามโผล่หัวตะโกนออกมาจากหน้าต่างบานเล็กแล้วก็ตามก่อนจะหันไปคว้าเอาเชือกด้านนอกคิดจะใช้มันเปิดประตูลูกบิดด้านในโดยอาศัยแรงของใบพัดของเรือใต้น้ำแต่แล้วแผนการกลับผิดพลาดทางความคิดชีวิตเกือบบาลัยครั้งเชือกดันกลายเป็นบ่วงรัดแขนคอของตัวเองเกือบจะตุยไปคุยกับพระเจ้าซะแล้วโจตะเกียกตะกายสุดพลังก่อนจะหลุดออกมาได้โดยเป็นตัวขาวยืนมือไปคว้าเอาไม้ตะขอเกี่ยวมาจากด้านนอกอีกครั้งเพื่อนำมันมาช่วยตัวเองให้รอดแบบจิตสัมผัสอยากกำหมัดซัดหน้าเจ้าของเรือใครมันเอามาทิ้งไว้กลางทะเลแบบนี้กันครับเนี่ยทำให้เขาเกือบที่จะต้องเอาชีวิตของตัวเองมาทิ้งไปแบบฟรีๆหลังจากการปะทะของเรือขนส่งสินค้าโจที่หมดสติไปพักหนึ่งพอเขาฟื้นขึ้นมาเรือของตัวเองกับเรือขนส่งสินค้าก็ได้ขาดกันซะแล้วห่างกันไปไกลเรื่อยๆแถมร่างกายของตัวเองต่อมาบาดเจ็บอีกเพียงไม่นานจู่ๆน้ำทะเลก็ได้ซึมเข้ามาในเรือขึ้นเรื่อยๆจากการถูกชนเกิดเป็นรูรั่วที่ด้านนอกโดยที่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ตัวพอมัวแต่กำลังออกแรงดึงเชือกม้วนเก็บใบเรือด้านหนึ่งอยู่เพื่อให้เรือหยุดอยู่กับที่และด้วยความหิวกระหายเลยเปิดก๊อกน้ำเพื่อจะดื่มมันแต่มันก็ดันไม่ไหลซะงั้นเหลือแค่เพียงหยดน้ำไม่กี่หยดโจก็ได้แต่นั่งเศร้าซึมที่ห้องส้วมก่อนจะได้ยินเสียงผิดปกติของอะไรบางอย่าง
อย่างนั้นก็คือเชือกที่ม้วนติดใบพัดเรือขาดเรือจึงได้กลับมาแล่นอีกครั้งโดยไม่มีจุดมุ่งหมายมันไปเองอยู่เรื่อยๆจากนั้นน้ำที่ซึมได้ระดับที่พอจะปลุกโจให้ตื่นรู้สึกตัวว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าเขาก็รีบเช็คน้ำดูว่าเป็นน้ำทะเลหรือเปล่านะแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นน้ำจืดที่ซึมเลยซัดไปหลายอึกใหญ่และบรรยากาศภายในเรือที่ชวนคิดว่ามีปริศนาอะไรกันและนั่นทำให้โจคงคิดว่ามีคนอยู่ด้านนอกเขาอาจจะเป็นเจ้าของเรือลำนี้ก่อนที่โจจะแสดงความบริสุทธิ์ใจออกมาว่าเขานั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีที่จะมาขโมยหรือมาแย่งน้ำดื่มอะไรทั้งนั้นแต่น้ำที่ซึมก็ได้แห้งกลับไปในทันทีที่เขาพูดออกมาจบและดูเหมือนโจจะคิดว่ามันเป็นเกมเอาตัวรอดชีวิตของใครอยู่หรือเปล่าทำไมตัวเองต้องมาติดอยู่ในห้องน้ำนี้ด้วยเขาเพียงต้องการจะออกไปและก็หาทางกลับบ้านหลังจากนั้นไม่นานระดับของน้ำก็ได้เพิ่มสูงขึ้นแต่คราวนี้พอโจลองดื่มพิสูจน์ดูอีกทีมันก็ดันกลายเป็นน้ำเค็มของทะเลซะงั้นเขาก็รีบวิทย์น้ำออกมาแทบไม่ทันได้พักและอุปสรรคความเลวร้ายของสภาพอากาศก็ได้คลึกคลานเข้ามาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวมันไม่อ่อนโยนเป็นใจให้กับเขาเลยแม้แต่น้อยทั้งลมทั้งฝนพายุซัดเข้ามาให้หมดจะสู้ชีวิตแต่ชีวิตดันสู้กับซะงั้นกลัวแล้วเฮลมีช่วยผมทีโจต้องรีบหาทางทำอะไรสักอย่างแล้วกับแผ่นใบเรือที่เหลืออยู่อีกข้างเพราะไม่อย่างนั้นเรืออาจจะล่มก็เป็นได้เขาก็รีบใช้ใบมีดโกนตัดเชือกที่มันยึดติดมันอยู่อย่างเร่งรีบก่อนที่เสาใบเรือจะล้มลงมาทับไปที่นิ้วมือของโจแบบซวยซ้ำซวยซ้อนแถมระดับของน้ำในห้องก็เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเขาจึงกัดฟันสลัดอาการเจ็บของนิ้วอีกเฮือและก็ยื่นมือออกไปตัดเชือกด้านนอกต่อและด้วยลมพายุที่ซัดกระหน่ำทำให้โจเสียการทรงตัวจมไปกับน้ำในห้องชั่วคราวพอพาตัวเองขึ้นมาได้เชือกที่เกือบขาดก็ขาดอย่างกับเขียนบทเอาไว้ไปพร้อมกับแรงของพายุเป็นที่เรียบร้อยใบเรือก็ได้ถูกเก็บลงมาตามสเต็ปและในเช้าวันต่อมาหลังพายุสงบลงโจที่ตื่นขึ้นมากลับสภาพร่างกายที่บอบช้ำเขายังคงกรำกืนฟื้นทนใช้แรงจากไหลเข็นพลังงานจากร่างกายไปที่บานประตูต่อไปอย่างไม่ลดละความพยายามและในเมื่อเปิดบนน้ำปกติไม่ได้ก็ขอลองหาทางอื่นละกันมุดลงไปใต้น้ำขอลองเปิดแบบใต้น้ำดูหน่อยละกันนะและแล้วก็สำเร็จไม่ต้องใช้อะไรมากมายประตูก็ถูกเปิดออกอย่างง่ายดายโดยโจพุ่งตัวออกมาพร้อมกับบานประตูที่หลุดออกมาพอมองไปทางไหนก็มีแต่สิ่งของที่ถูกน้ำท่วมไปจนหมดก่อนที่จะเดินขึ้นมาสูดอากาศเต็มปอดด่านบนของเรือแบบฟินๆและฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าไม่มีเวลาจะพักแล้วรีบหันไปค้นหาทุ่นลอยน้ำชูชีพที่เก็บไว้น้ำมันออกมาด้วยด่วนก่อนที่เรือจะจมไปทั้งลำและก็กลับลงไปภายในเรือด้านล่างอีกครั้งนำบานประตูที่หลุดออกมาแบกขึ้นมาประกอบกับทุ่นที่เขาเจอเข้าด้วยกันเพื่อทำเป็นเรือชูชีพขนาดเล็กก่อนที่จะลงไปอีกครั้งเพื่อหาอาหารไว้กินตอนออกเดินทางและคราวนี้ก็เจอน้ำดื่มได้กินแบบสมใจหลังเตรียมอะไรเสร็จแล้วหมดทุกอย่างโจก็ได้เริ่มแผนการเรือเล็กออกจากเรือลำใหญ่และเพื่อคำนึงถึงเหตุไม่คาดคิดเขาไม่ลืมจะผูกเชือกกันเหนียวไว้กับเรือใหญ่ก่อนที่จะพายมันออกไปอย่างช้าๆเหลือบมองที่ตัวเรือลำใหญ่ไปแบบพังๆก่อนที่จะหันมาที่บานประตูที่ตัวเองนั่งอยู่ว่าใช้ทำเรือเล็กได้นี่หว่าคงจะขอบคุณตัวเองในใจที่สุดท้ายบานประตูที่หลุดไม่เสียไปแบบฟรีๆมันพอที่จะสามารถนำกลับมาทำประโยชน์อะไรให้เขาได้บ้างแต่ดูเหมือนว่าโจที่คิดอะไรอยู่เกิดเปลี่ยนใจไม่นั่งเรือเล็กจะดีกว่าพายเรือกลับไปซ่อมเรือลำใหญ่อย่างตั้งใจอย่าเสียพลังงานของตัวเองไปกับการพายเรือเลยจากนั้นก็ค่อยๆระบายน้ำออกจากในเรือใช้ความสามารถของตัวเองติดตั้งมอเตอร์ดูดน้ำซ่อมส่วนต่างๆที่เสียหายและชำรุดจากการชนปะทะกับเรือขนส่งสินค้าก่อนจะกลับมาใช้วิทยุติดต่อขอความช่วยเหลืออีกครั้งเปลี่ยนตัวเองจากหนุ่มเซอร์กลายเป็นหนุ่มสุดคูลที่มาพร้อมกับสกิลการเอาตัวรอดรอบด้านหลังจากที่โจได้ซ่อมส่วนต่างๆให้กลับมาใช้การได้เกือบทั้งหมดและเตรียมกลับมาติดตั้งกลางใบเรือขึ้นใหม่ปีนขึ้นบนเสาก่อนที่สายตาของเขาจะเลือบไปเห็นเรือขนส่งสินค้าทำให้โจไม่ทำใบเรือต่อแล้วสละเรือเลยละกันหายตัวพายเรือลำเล็กมุ่งหน้าไปหาเรือขนส่งสินค้าเพื่อขอความช่วยเหลือดีกว่าหลังจากนั้นพอโจหันกลับไปมองเรือท่องเที่ยวที่เขาจากมาและปรากฏว่าตัวเองแทบช็อกหลอนสุดขีดกดสปีดหนีเรือลำนั้นแทบไม่ทันเพราะมันแล่นตามเขามาอย่างน่าขนลุกหรือเรือลำนี้จะมีระบบบังคับแบบอัตโนมัติออโต้ไพลอตกันหรือนี่เพียงไม่นานนักมันก็ไล่ตามเรือของโจทันก่อนที่จะพุ่งชนไปที่เรือเล็กแบ
จังๆของเขาในทันทีใครจะอยู่ก็อยู่กูสละยานแม่และของจริงกระโดดลงน้ำอย่างรวดเร็วว่ายน้ำต่อไม่รอแล้วนะตายเป็นตายจนเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปกลับมีฝูงปาโลมาที่ว่ายผ่านมาทักทายรอบๆตัวของโจก่อนที่พวกมันจะพากันจากไปอีกครั้งแล้วสินะและเป็นเรือลำเดิมที่ลอยมาจอดผ่านข้างๆตัวเขาอย่างช้าๆโจจึงไม่มีทางเลือกกลับขึ้นไปบนเรืออีกครั้งถ้านี่เป็นเรือผีพรีก็ขออยู่ข้างบนดีกว่าหมดแรงตายในน้ำแล้วว่าโจที่หาไฟฉายเจอเขาเดินกลับเข้าไปสำรวจภายในเรืออย่างช้าๆส่องหาผ้าห่มทำให้ร่างกายอบอุ่นก่อนจะล้มตัวลงนอนหลับและในเช้าวันต่อมาโจตื่นขึ้นมาพร้อมกับสิ่งของที่กลับมาสมบูรณ์อย่างครบถ้วนปกติไม่เอี่ยมอ่องเขาก็เดินสำรวจดูก็พบว่าตัวเองถูกขังในด้านล่างของเรือประตูด้านบนก็เปิดไม่ออกอีกด้านหนึ่งพอโจหันไปทางห้องน้ำก็พบว่ามันดูแปลกๆพอมีประตูลับบานเล็กๆอยู่ซึ่งตอนแรกเหมือนจะไม่มีเขาจึงรีบเปิดมันออกมาและก็ได้ยินเสียงชายแก่คนหนึ่งที่ด้านนอกก่อนจะรีบมุดไปทางประตูก็พบว่าเป็นห้องลับขนาดเล็กที่มีทั้งเสบียงอาหารอยู่เต็มคาราเบลโจก็รีบพยายามเปิดหน้าต่างเพื่อหาทางออกในทันทีแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามทุกอย่างถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาเกินกว่ากำลังของเขาจะทำอะไรได้ภาพก็ตัดไปด้านนอกของเรือที่กำลังแล่นกลับเข้าฟังอย่างน่าจะเหลือเชื่อโดยที่โจไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วแถมประตูที่เขาเข้ามาก็ดันถูกปิดล็อกและพอจะรู้ตัวเองแล้วว่ากำลังแล่นผ่านแถวชายฝั่งจากบ้านเรือนเพียงเสี้ยววิเขาก็ทำได้เพียงตะโกนขอความช่วยเหลือให้คนด้านนอกได้ยินโดยไม่รู้ว่าเรือกำลังมุ่งหน้าไปชายฝั่งของเมืองก่อนที่สุดท้ายเรือจะดิบหมุน360องศาดับเครื่องสนิททำให้โจกระแทกที่ห้องด้านในอยู่ในสภาพวิงเวียนศีรษะประตูห้องรับขนาดเล็กจึงถูกเปิดออกมาโจก็รีบยื่นหน้าออกไปดูและค่อยๆออกมามองไปยังนอกหน้าต่างก็พบว่าตัวเองอยู่ในท่าจอดเรือแถวบริเวณชายฝั่งของเมืองแล้วก่อนจะเดินไปเช็คประตูที่ล็อกขังตัวเองเอาไว้ดูปรากฏว่ามันเปิดออกแล้วโจยังคงงงกับตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะเขาเดินออกมาด้านบนเรือก็ปรากฏว่าถึงเมืองชายฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะรีบเดินไปสำรวจบริเวณรอบๆดูด้วยท่าทางเคร่งเครียดพร้อมหยิบท่อนเหล็กไว้เตรียมทุบป้องกันตัวเองทันทีเป็นการถูกลักพาตัวหลังจากนั้นพอเขาเดินกลับมาที่เรืออีกทีมันก็ได้แล่นออกไปเองซะแล้วโจก็ได้แต่เดินตามไปดูมันจนสุดทางอย่างช้าๆก็พบว่าเพียงไม่กี่นาทีของการเดินตามไปเรือก็ได้หายลับไปกับทะเลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่โจจะเดินทางกลับมาบ้านของตัวเองแล้วก็พบว่าเรือลำเล็กหาปลาของตัวเองดันถูกจอดไว้ที่เดิมเหมือนมันอยู่กับที่มาตลอดเลยไม่เคยใช้งานออกไปไหนกลับมาจุดเริ่มต้นใหม่แถมชาวเมืองยังคงใช้ชีวิตกันอยู่อย่างปกติที่ด้านข้างของชายฝั่งเหมือนเรื่องราวทุกอย่างที่ว่ามาไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหรือว่าจะหลอนไปเองวะนี่และหนังก็ตัดจบไปแบบเอี้ยงวะบริการหาร YouTube Premium ของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจไม่มีโฆษณาคันสมัครง่ายใช้เมลตัวเองได้เลยต่อเมลเดิมได้ทุกเดือนพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบฟรีๆประสบการณ์ยาวนานดูแลดุจญาติมิตรแจ้งว่ามาจากช่องโลโมจ่ายเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QR Code หรือแอดไลน์ไปเลยที่@bochi5รับรองว่าซิง